ไม่เคยมาเหมือนกันไม่กับสุกแกงเหมือนสุกเท่านั้นทำนี้ทำซ้ายว่าใช้แค่20 บาทเขาคนไทยเยอะแยะเขาจ่ายเป็นคนหรือจ่ายเป็นรถเป็นคนเป็นคนเลยเหรอคิดว่าเท่าไหร่ครับกี่คนครับ3 คน3 คน 60 บาท 60เดี๋ยวลูกจ่ายคืนให้นะลูกทอนค่ะพี่ขอบคุณขอบคุณคืนเดี๋ยวจ่ายให้อีก20 บาทเอาไปเก็บไว้ลูกครับไม่เป็นไรไม่เคยมาเหมือนกันมาเหมือนมาเที่ยวแหละแล้วก็เราก็ดูไปเลยมากระทันหันเหรอเขามีอะไรข้างในเรามีเรามาจัดมาถ่ายรูปกันเองหรือว่ายังไงมาถ่ายรูปกันเองอ๋อที่แรกที่จะไปมันไกลอยู่อ๋อเอาเข้าอาบัติให้เขาด้วยดีกว่าค่ะต้องให้เขาเอาไม่ทันเอาบัตรไม่รู้ก็เถอะเอาบัตรใช่ไหมครับซื้อได้บัตรสวยๆฉีกนะไม่ใช่เข็มด้วยนะไม่เคยเข้ามาเคยได้ยินชื่อนะผ่านไปผ่านมาห้วยตึงเท่ายินดีต้อนรับถ้าทำคงจะสวยมากแล้วนี่นับเพื่อนไว้ใช่ไหมนับตากล้องโอ้นับตากล้องไว้แล้วใช่ป่ะโอเคครับเขามารอแล้วใช่ไหมเขามารอแล้วค่ะที่คาเฟ่โอเคครับโอ้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโอ้สวยว่ะอาหารก็อร่อยเหรอถูกครับคือมาครั้งเดียวจำไม่ได้สวยมากเลยค่ะวิวสวยมากอ่ะแพนี่คือแพนั่งกินข้าวกินอะไรใช่ป่ะใช่ค่ะมันจะมีร้านที่เราไปนั่งแล้วเขาก็จะร้านแต่ละแพเขาก็จะเอาเมนูมาให้เราก็ไปเลือกซื้อได้แจ๋วเลยนี่เล่นน้ำดูเว้ยเลี้ยวเข้านี่นะซ้ายครับซ้ายขาเดี๋ยวหมดบอกตรงนี้ใช่ป่ะลูกอันนี้เป็นจ่ายเป็นสแกนหรือเป็นเงินสดเลยสแกนนะโอ้มันมีแค่2 ด้านเหลือตรงนี้เหรอโอ้โหแจ๋วเลยอ่ะโอเคยอดตรงกันไป176 บาทใช่ไหมสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมแล้วก็ Wow Channel ในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมมาที่นี่นะครับเพื่อนน้องนักศึกษาเขาออเดอร์มาให้มาส่งที่นี่ผมผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแต่ไม่เคยเข้ามาสักทีนะที่นี่เขาเรียกห้วยตึงเท่านะครับในเขตอำเภอแม่ริมแหละก็เลยจากสถานที่ผมคุ้นเคยมาไม่ไกลหรอกแถว
เลยมาจากตรงบริเวณหอดูดาวสิรินธรอ่ะไม่ไกลเลยนะเพื่อนไม่ไกลเลยขับมาเรื่อยนะแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยบรรยากาศหรือเพื่อนๆนี่คือจะเป็นคล้ายๆบอกไม่ถูกอ่ะมันสวยมากอ่ะให้เพื่อนชมนะอันนี้ผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกก็อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับสถานที่กว้างขวางมากเลยอ่ะแล้วก็ร่มรื่นนะต้นไม้เยอะนะเข้ามาก็จะคิดเขาจะเป็นคิดค่าเก็บทางก็ประมาณคนละ20บาทอ๋อบอกไว้ก่อนนะตรงบริเวณนี้มันอยู่ก่อนน่าจะโซนใกล้ๆกับลานเนินนุ่มอ่ะที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้อะครับตรงลานเนินนุ่มแล้วก็แต่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นเครื่องห้วยตึงเท่านะใกล้ๆกันนะถึงห้วยตึงเท่าก่อนแล้วก็ถึงเป็นลานเนินนุ่มนะครับก็สั่งกินนี้ก็เป็นห้วยเป็นน้ำสามารถเล่นน้ำได้นะครับก็เขาจะเป็นแบบเป็นศาลาริมน้ำตลอดทางแล้วก็มีเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะพ่อแม่ก็เป็นครอบครัวนะร้านอาหารนี่เยอะมากเลยนะครับเขาจะมีแบบเป็นแบ่งสมมติผมว่าเป็นร้อยๆกระท่อมนี่เป็นร้อยๆกระท่อมอ่ะร้อยๆหลังเลยว่างั้นเถอะคือคนเยอะนะวันนี้วันเสาร์ด้วยนะครับเนี่ยดูนะมอตรงบริเวณนี้นะครับรถจอดรถตรงนี้ห้างน้ำนี่เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยก็ใกล้ๆกับเนินภูเขาดอยสุเทพนั่นแหละแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหสวยจริงๆนะก็เนี่ยสองข้างนะสองฝั่งด้านนู้นก็เป็นน้ำนะเป็นห้วยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือที่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมถ่ายอยู่ด้านนี้ก็เป็นน้ำนะเหมือนเป็นแหลมยื่นออกไปนะนะเป็นถนนออกไปนี่ผมจอดรถไว้ก็เลยเดินมาให้ดูนะว่าเป็นแบบนี้นะครับเดินไปก่อนเรื่อยๆนะก็ตรงนี้มีคาเฟ่หรือสักอย่างก็ไม่แน่ใจนะเมื่อกี้น้องๆเขาให้มาจอดตรงนี้แล้วเขาเดินไปเองนะครับก็มาดูบรรยากาศนะคือถ้าบอกออกกำลังกายมาเดินนะผมว่าเจ๋งเลยอ่ะคือมันเป็นคล้ายๆสักเด็กที่เคยเหมือนสวนลุมอ่ะสวนลุมในกรุงเทพแต่นี่มันเวิร์กกว่าตรงนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่านะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสวยกว่าอีกแบบไม่สวยกว่าหรอกสวยอีกแบบนึงนะสักอีกแบบนึงคุณปรึกษาแล้วบัจเจตคุณปรึกษาอยู่ด้านนู้นนะไกลๆตรงนู้นนะครับเราลงนี่นะจอดเยอะนะท่านนี่ตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถเหมือนกันนะนี่ดูทางเข้าอยู่ด้านหน้านู้นตรงนี้อีกมุมนึงนะครับเพื่อนๆดูแล้วกันลมเย็นนะถ้าเป็นลมช่วงนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะแต่ว่าตรงไหนแดดลมตกนะเย็นจริงๆเนี่ยนะเป็นสลาตลอดเลยนะเป็นสต๊อปเรียงตลอดริมแนวของห้วยอ่ะเห็นปะเนี่ยพลันหานะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูใกล้ๆนะยังไงใส่แค่เป็นครอบครัวนะหรือมาเป็นคู่อย่างเงี้ยหมัดมานั่งริมอะไรเงี้ยสบายๆชิวๆนั่งได้นะอะไรเห็นปะมีห่วงยางให้เช่านะเล่นน้ำอะไรเงี้ยเห็นปะนะครับก็สวยนะสวยจริงๆดูมุมนี้ดูมุมนี้สวยเห็นไหมอากาศดีด้วยแหละครับก็ลมโชยๆเย็นๆนะมีเครื่องบินบินด้วยนะมันก็อยู่โซนนี้ห้วยตึงเท่าอยู่ใกล้ๆกับลานเนินนุ่มนะครับอยู่ใกล้ๆกับหอดูดาวสิรินธรนะครับแล้วก็ถ้ามันก็ผ่านทางคลองเรียกอะไรตรงอะไรนะตรงคลองชลประทานตรงด้านมชก็มาได้นะคือเดินใช้เวลาในการเดินทางไม่ไกลเลยเพื่อนๆบอกให้เลยนะเนี่ยมันแบบนี้นะบรรยากาศนะครับดูต่อนะวันนี้วันเสาร์มันหยุดนะครับคนเยอะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมานะผมก็ยังงงโอ้โหคนเยอะขนาดนี้เลยอะแต่ด้วยสถานที่ที่มันใหญ่นะกว้างใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นจอดรถตรงไหนก็ได้คือเขามีที่จอดรถแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีที่จอดรถบริการให้นะครับในความที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่เนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเป็นไงจัดจำชื่อไว้นะห้วย
ตึงเท่าเออชื่อนี้ผมผ่านไปผ่านมาตลอดนะเส้นเนี้ยแต่ไม่เคยเข้ามานะไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเห็นแล้วเป็นยังไงนะมาดูเขาเล่นน้องเล่นน้ำครับตกแต่งแปลกประดาหน้าร้านนี่สวยเลยนะถือว่าสวยนะร่มรื่นนะตรงนี้เห็นไหมเออเห็นไหมครับสวยครับนี่สวยลมเฮ้ยเป็นจังหวะโหช่องลมพอดีเลยเพื่อนเย็นนะถ้าเป็นช่วงเย็นคงจะเย็นมากเลยเนาะตรงนี้เนาะโอ้นี่คือร้านอาหารนะนี่ดูมุมนี้สวยไหมเออสวยมากเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวมานั่งกินนะนั่งกินกันอะไรเงี้ยผมเดินเลาะให้ดูบรรยากาศนะครับก็มีโซนริมน้ำกับโซนอยู่บนฝั่งก็มีนะเออนี่ต้นตะขบผมได้เจอนานแล้วว่ะต้นตะขบเนี่ยเม็ดมันอร่อยมากเลยนะสีแดงๆไม่มีละช่วงนี้คงไม่มีนะมันไม่ได้ออกลูกนะมาดูตรงนี้ก็เป็นอีกที่นึงเหมือนกันนะเดี๋ยวดูโอ้มันเป็นก็เป็นที่สถานหย่อนใจของคนที่นี่นะที่เข้ามาพักผ่อนกันอะไรกันนะครับเนี่ยเออนั่งกินมานั่งชมอะไรเงี้ยสวยสวยนะเดินดูก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่หิวนะหิวนะนี่ดูกระทำเหล็กสวยไหมโอ้แถวเลยว่ะมึงนี่ทำสะพงสะพานเห็นไหมเพื่อนเขาทำดีมากเลยอ่ะเห็นตรงนี้โอ้นี่ดูมุมนี้ดูมุมนี้สวยไหมสวยจริงเพื่อนแจ่มเลยอันนี้เห็นไหมมีของกินมีร้านให้นั่งตลอดแนวนี่เป็นการค้นหาทรายขาวเลยเพื่อนอย่างเงี้ยรู้แล้วนึกถึงอะไรที่นี่คือนึกถึงที่คาเฟ่ในชั้นความประถมนะที่เขาจะมีสลายอย่างเงี้ยริมน้ำน้ำสีฟ้าโอ้นี่ไงน้องเล่นน้ำคุณเห็นไหมครับทีนี้มันแนวทรายสันทรายตื้นๆนะเพื่อนมันเล่นน้ำกันได้เนี่ยแจ๋วเลยเห็นไหมฮัลโหลโอ้แจ๋วเลยเนี่ยโลเคชั่นดีมากเลยอ่ะดูสิต้นสีไม้ต้นไม้ใหญ่ๆสิโอ้สวยสวยมากตรงนี้โอ้ตรงนี้โลเคชั่นดีมากเลยเพื่อนมุมนี้มุมนี้เพราะว่าที่เดินมาแล้วตรงนี้สวยที่สุดในความรู้สึกของผมนะดูดิสวยไหมดูดิเห็นป่ะมีต้นไม้มีอะไรด้วยโอ้แจ๋วเลยว่านะครับก็โอ้ดูบรรยากาศสวยครับเราก็ไม่เคยมองนะครับก็ฝากเอาไว้นะที่นี่นะครับห้วยตึงเท่านะมันก็เลยอำเภอในตัวเมืองเชียงใหม่มันเดียวแหละอำเภอแม่ริมนะกึ่งในขอบอำเภอแม่ริมนั่นแหละนะคนที่นี่รู้จักกันดีนะผมว่าเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันอะไรกันเนาะแต่แบบสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะมีโอกาสแวะมาหาอะไรอร่อยกินที่นี่นะเยอะมีเยอะหลายร้านเลยนะเพื่อนนะครับก็
ฝากเอาไว้นะคลิปนี้สั้นๆนะ10 นาทีแล้วกันห้วยกินข้าวนะมาคืนแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณมากครับ